เสนอคอรอมอรเยียวยากลุ่มตกหล่นแสนรายวันนี้มีรายละเอียดมาฝากเอีทุกท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระใจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะตรวจสอบสิทธิ์ว ww บเซตยวยาเกษตรกร .com เสนอคอรอมอรจ่ายเงินกลุ่มตกหลน่น คณะกรรมการอนุก,การกรองสั่งทกสจ่ายเงินกลุ่มตกหล่นกว่าแสนรายเผย18สิงหาคมชงเรื่องเข้าคอรมอรีบตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา w w w moac go t h ความคืบหน้าโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโครโรนา2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกอสอนะคะคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้มีมติอนุมัติให้ช่วยเหลือเกษตรกรจากมาตรการการแพร่ระบาดโควิด1 9เป็นจำนวนเงิน5,000บาทเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม2,563รวม1,500 0บาทต่อรายโดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสทำหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรและได้ปิดช่องทางให้แก่เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ w w w moac go c t h และตรวจสอบการโอนเงินที่ w w w y e o y a g r a s e t a k o n com ความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้แหล่งคณะกรรมการกรารกรองการใช้จ่ายเงินกู้ให้สัมภาษณ์กับฐานเศรษฐกิจว่าที่ประชุมคณะกรรมการกรารกรองการใช้เงินกู้ได้ประชุมไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกรนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรได้ส่งรายชื่อที่จะให้ทกสโอนเงินผ่านบัญชีขยายระยะเวลาออกไปถึงเดือนสิงหาคมนั้น มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมนะคะในวันที่18สิงหาคม2563ที่จะถึงนี้นะคะเกษตรกรร,กร,รายใดที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.moac.go.th หรือตรวจสอบผ่านการโอนเยียวยาเกษตรกร,ร,กรผ่าน w w w y e y a เ a ษ s e t a c o m นะคะ อย่างไรก็ดีมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอกำหนดการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจำนวน3เดือนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่3 1กรกฎาคมนี้หากเกษตรกรมาแจ้งเลขที่บัญชีล่าช้าหรือแจ้งเลขที่บัญชีในวันที่30และวันที่31กรกฎาคมจะทำให้ทกสไม่สามารถโอนเงินได้ทันตามกำหนดดังนั้นจะต้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคอรอมอ เพื่อขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรออกไปนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงผลการดําเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นไปตามเป้าหมายเพราะตลอดเวลา3เดือนมอบหมายให้ทกสทําหน้าที่โอนเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว7,747,490 7, รายรวมเป็นเงิน 1นึ่งแสนหล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ96.48ของเป้าหมายมีรายงานข่าวแจ้งว่าหากเงินเยียวยาแจ้งเข้าระบบเยียวยาเกษตรกรแต่เงินยังไม่เข้าให้โทรไปแจ้งเลขบัญชีได้ที่หมายเลข02558 6555กด0รอเจ้าหน้าที่บอกติดต่อเงินเยียวยาจะถามเลขประชาชน เพื่อเช็คว่าเข้าระบบทกศจริงและจะมีการสอบถามเลขบัญชีและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้นะคะเสนอคอรมอเยียวยากลุ่มตกกลนแสนรายหากมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นทางเราคนกระจายข่าวจะรีบนำมากระจายในโอกาสหน้านะคะหากาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและหากชอบติดตามข่าวสารในทุกๆวันก็อย่าลืมกด ติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะทาน,นี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ